สวัสดีครับเบาน้องบัวลูกอีสานปัดทินครับพี่น้องหามือลงคลิปเทียนึงครับพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้งานหลายครับหามือค่อยได้ลงคลิปเทียนึงงานหลายแล้วก็เมื่อยครับพี่น้องช่วงนี้เมื่อยหลายบ่ค่อยมีเวลาเลยครับเมื่อยแล้วก็มันเป็นช่วงอากาศต่อกันระวังหนาหนาวกับหนาห้อนนะครับมันก็เลยปรับตัวบ่ได้ก็เลยเมื่อยกว่าเก่าอีกครับก็เดี๋ยวก่อนผ่านช่วงนี้ไปแล้วค่อยสิลงคลิปดูๆก็นี่นะครับช่วงนี้ก็สิหามือลงเท่านึงครับเมื่อยหลายครับพี่น้องคือถึงร่างกายเริ่มล้าครับมันกําลังสิเข้าหนาห้อนปรับตัวบ่ทันครับพี่น้องผมโคราชก็รอแล่เฮือนต่างคนต่างรอแล่วันนี้มีหน้างานใหม่ครับอยากสิพาพี่น้องเบิ่งว่าหนุ่มโคราชกับบ่าวน้องบัวมาเฮ็ดหยังเนาะมื้อนี้
สวนกล้วยอิสราเอลคือเก่าครับพี่น้องเบื้องกล้วยกำลังออกครับช่วงกล้วยกำลังออกครับกล้วยกำลังออกเครือครับช่วงออกปีออกเครือครับเรือบ้านใหญ่เหรอครับกล้วยกล้วยเขาแต่ละเพิ่งจะได้น้ำได้ปุ๋ยครับช่วงต้นเดือนพฤษภาเมื่อกี้นี่เพิ่งจะได้น้ำได้ปุ๋ยเพราะว่างดน้ำงดปุ๋ยมากหลายเดือนแล้วครับช่วงหน้าหนาวที่บ่ให้น้ำให้ปุ๋ยดีกล้วยใหญ่ปานนี้ครับเครือลงน้ำปานนี้ครับช่วงขึ้นในน้ำในปุ๋ยน้อยก็กำลังขึ้นครับน้ำไห้แต่เสาเลยครับน้ำยศครับยศยังสิแล้วกำลังสิเข้าหน้าห้อนกำลังอัดน้ำอัดปุ๋ยครับน้อยกำลังสิขึ้นจะได้ใหญ่ซ้ำๆกันครับแต่งไปเลยครับ2 V 3 V นี่ตัดทิ่มมาเลยครับกล้วยข้างล่างกับข้างบนมันสิได้ใหญ่ซ้ำกันครับช่วงเวลาบางๆค่อยจีร้ายนะครับเนาะช่วงนี้ก่อนหยาดทำงานก่อนมันได้อยู่นี่เอ้าน้ำโคลาดไปทางไหนเนาะมื้อนี้เนาะหาคนคือบ่เห็นเนาะทางได้ละบาดคนอยู่นู่นมันได้อยู่นี่ได้ยินแต่เสียงเหรอพี่น้องผู้ใส่ละคนบาดนี่ขึ้นไปยังอาจารย์เป็นยังดูนี่ความหักกล้วยนี่ล่ะโอ้เห็นขัดแค่ทำลายก็ได้มาหมักมาปลูกกล้วยดิฮะกล้วยสุกกินบ่เงี้ยยังไงฮะกันกล้วยล้มโอ้มาปลูกข้อกันกล้วยล้มเตี๋ยปลูกข้อห่อถุงน้ำถุงฟอมนู่นนะครับนุ่งโพลาดเอาทักทายพี่น้องนะพี่ฮะพี่น้องยูทูบพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องต่างประเทศพี่น้องติดตามทาง YouTube หนุ่มโคราชมาอีกแล้วพี่น้องโคราชมาอีกแล้วกับเมืองแย่ๆนะครับแบกมันไหนแบกไปกับแบกมาวันเกิดเพิ่นได้พี่น้องสองสามมือมานี่มันว่าอาจารย์มือใดก่อนวันเกิดมือใดก่อนวันเกิดวันนึงแล้วผ่านมามือนึงแล้วพี่น้องเอ้ยไหวพรให้หนุ่มโคราชเด้อวันเกิดเพิ่นได้นี่ไว้พ่อนให้นุ่มโคราชจังหน่อยนะเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามาไว้พ่อนให้เราเนี่ยอายุครบ41ขวบแล้วพี่น้องนี่โอ้บ่ธรรมดา41ขวบยังลุยงานทวนๆอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นได้ร่างกายไว้บ่ร่างกายโอ้คือได้ยินข่าวว่าขาเอวแม่บ้านแล้วขาโอ้ยขาสิกลับบ้านอย่างเดียวแหละแต่ใจยังสู้อยู่เนาะอาจารย์เนาะใจยังสู้แต่ว่าขาหนึ่งแอวกลับบ้านแล้ววันเกิดบ้านน้องบัวอวยพรยังไงพี่น้องเนี่ยสันเด้ออาจารย์เด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยหาเงินมั่นๆขอให้แข็งใหญ่เง่าล่ะคือเก่านั่นล่ะแข็งกับสุขภาพแข็งแรงใหญ่ก็ให้การงานจะเลื่อนลุ่งเรื่องยิ่งใหญ่เนาะเงาก็ให้อายุยืนเงาจุ๊บเข้าไปจุ๊บนี่จุ๊บแฮปปี้เบิร์ธเดย์นุ่มโคราชพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ย้อนหลังเพิ่นแล้วล่ะตั้งมื้อวานนี่ล่ะเบียร์ก็บ่เลี้ยงพี่เลี้ยงหยังเบียร์ก็บ่เลี้ยงพะนะเอาดีๆเด้ออาจารย์ภาพปิ่นเด้อคนอยู่นู่นมันได้อยู่นี่นี่ล่ะครับพี่น้องเอ้ยเสียงบ่ครับขึ้นไป
ผูกข้อครับผูกข้อมีสลิงอยู่นะครับขึ้นบันไดภาพปิ้นนี่ก็ถึงพิการได้ครับนี่คุณอ่ะคุณอ่ะโอ้ยอายุ41ดีเด้ครับพี่น้องข้างบ้านเพิ่นก็ดีดีเด้นี่จานนี่นมโคราชนี่เพิ่นจองรถไว้ให้เลยเด้ครับนี่จองรถจองรถไว้ให้แล้วอยู่บ้านพี่น้องข้างบ้านจองรถไว้ให้ยางคักวิวแช่พี่น้องจองไว้ให้แล้วจองวิวแช่ไว้ให้แล้วพี่น้องอยู่ทางบ้าน41กว่าเป็นยังแข็งแรงอยู่เนาะเจ้าๆๆเอาเกียร์นี่เราบ้านน้องบ่อสิไปเฮ็ดงานครับเกียร์สุดท้ายครับให้เบิ่งการผูกข้อเอาแต่งให้พี่น้องเบิ่งแต่งออกข้างในนี่แต่งดีตัดออก3ครับออก3เลยเนาะโอ้ยจะได้ใหญ่ทอกันเนาะพี่น้องแต่งออกไปเลยครับปีก็ขายบ่ได้เนาะจานกินบ่ได้เนาะคมเนาะคมฝาดนี่จะถิ่มครับปีตัดเครื่องเลยครับนะครับปัดปีนะปัดปีนั่นน่ะบ่ๆๆตำนี้เป็นตัดหน่อยให้ขาดโอ้โหตู้ตัดถิ่มเลยครับปีบ่ต้องเอาไว้ครับบ่ต้องจ้งครับแต่งใหม่แต่งยังออกนําเอาเก็บข้างเขาออกครับเหลือใบประมาณ7ใบ8ใบยําออกเพื่อเราต้องหลายๆฮ้อนเนาะอาจารย์เนาะช่วงนี้คลิปก็บ่ค่อยได้ลงเนาะอาจารย์ออนไลน์หามือลงคลิปเท่านึงครับมันห่อนร่างกายมันปรับตัวบ่ทันครับแขนขาอ่อนแรงมาแล้วนี่ครับดึงใส่สลิงนะครับเนาะหุ่นตกลงมานี่ว่าพี่การก็เจ็บนักนะครับแบบนี้ครับมันก็รู้พี่น้องคุณล่ะอ๋อในสิ่งมันดีๆเด้อโอ้แต่แบบบัดโอ้ยบคนทั้งโรงพยาบาลก็อยากมาเนี่ยพี่น้องลุงป้านะเพิ่นจองเพิ่นไปจองรถไว้เจ้าแล้วครับเป็นยังครับยิ้วแช่น่ะนะเพิ่นจองให้แล้วจองไว้ผมเป็นยังดอกผมบ่ได้ใส่ดอกเหมือนว่าผมก็สิทิ้งไว้ให้น้องเสียดกับเตือว่าเสียดเอาห่อถุงบานนี่ญาติเออพี่น้องเอ้ย3คนดูแลอยู่ประมาณ200 300ไร่ครับกล้วยมีอยู่10สวนครับ3คนดูแลตัดวันละลดละ100แบ่งกันคนละแถวเนาะครับเนาะบ้านน้องบัวก็อยู่พุ่นครับบันไดบ้านน้องบัวอยู่พุ่นครับมันมาบ่เฮ็ดงานเด้บ้านน้องบัวก็เฮ็ดงานเด้อาจารย์แบ่งกันแล้วครับคนละ2แถวกล้วยก็เฮ็ดไปนี่นะครับก็เลยขอเจียดเวลามาทายอาจารย์จักหน่อยหน้างานใหม่พี่น้องได้เห็นเจ็บขานี่ก็โดนลูดบันไดแล้วเด้นี่โอ้ยปวดอ่ะปวดอ่ะโอ้ยเนาะโอ้จิ้มนี่หูตึงๆเลยป่ะตึงๆครับใส่ๆเบิ่งดูเอามาเบิ่งดูเอาตัวจิ้มมาเบิ่งเอาตัวจิ้มมาเบิ่งก่อนตัวจิ้มมาเบิ่งก่อนนี่ครับพี่น้องเบิ่งลายเครือใส่งานหลายๆอยู่ครับลายเครือเฮาตัดไว้ขึ้นในปีแรกเราต้องมวนกลับกันนี่บ่นี่บ่นี่เอาพี่น้องนี่นะครับมันกลับกันมันดึงตึงๆเลยครับกล้วยสิได้วีงามให้กิ๊บมันเข้าไปงามเป็นแถวเพิ่มราคาให้กิ๊บมันเข้าไปในร่องวีที่มันบ่มีมันติดตูดถึงเวลามันใจมากงามโอเคเนาะครับเนาะประมาณนี้นะครับการฮอกกล้วยกับผูกข้อดึงกันล่มครับบ่ซั่นข้อขาดเบิดกล้วยล่มมากข้อขาดเบิดต้องดึงเชือกเลยครับกล้วยก็กำลังออกครับกำลังออกปีออกยังครับต้องมางามแต่อาจารย์กล้วยผ่านหนาวมากครับไม่ได้ปุ๋ยได้ยังกระด้องกระแดงไว้บัดเอาเด้อพี่น้องบ้านนี่มาน้องบัวก็สิไปลุยงานเดี๋ยวฟังนะครับน้องโคราชออกหนาแล้วครับไปนี่ครับผู้ละ2แถวกล้วยครับมาน้องบัวอยู่ผิวครับน้ำดัดน้ำกลอาจารย์นุ่มโคราชแล้วครับพี่น้องน้องเลยเห็นสูงตกลงมานี่ครับ
นี่โอกาสพิการได้พี่น้องโอกาสพิการได้พี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเสียงเป็นเสียงไต่มาหาเงินต่างประเทศขึ้นที่สูงชีวิตแกนอยู่บนเส้นได้ครับพี่น้องตกมากครับโอ้ยจะเป็นไงพี่น้องเอ้ยตกมากแข้งขาหักลูกเมียกับพ่อท่านเมียอยู่พี่น้องอาพับจักผู้ใดเสียวพี่น้องเอ้ยขึ้นสูงหลายพี่น้องปลายดอแดกเอ้าโมเมนต์ตัวนี้ยันโอ้ยยืนอยู่พื้นตัวนี้โอ้ตัวกันตัวนี้โอ้กวยเตี้ยกวยเตี้ยโอ้บ้านอยู่สูงโมเมนต์ตัวนี้อยู่พื้นตัวนี้โอ้เดี๋ยวนั่งผูกพี่น้องกวยตั้มโคตรหลาดตัวละบ้านนี่นั่งเบียดขึ้นเนี่ยนั่งก็จออยู่โอ้เนาะเงาชัดนอนนอนไหลครับผมกับแวะมาทักทายกันนะครับเปลี่ยนหน้างานใหม่กับน้องบอกขออนุญาตทำงานก่อนแล้วครับวันนี้ลูกผู้หลักเป็นหอดบุญแล้วครับไปผู้ละสองแถวครับไปผู้ละสองแถวเงื่อนแล้วพี่น้องเป็นบันไดเพื่อนครับถ้าตกลายเสื้อเพื่อนครับบันไดนอนเจียกใบกล้วยอยู่ข้างล่างกลุ่มเจ้าของหยอดก็มีพี่น้องทั้งเสื้อจุกลายผู้ใดเฮ็ดงานกับควบเสียงกับเพิ่มควบระวังในเจ้าของเนาะครับเนาะเฮาต้องเฮามาอยู่ประเทศเฮาเฮาต้องระวังตัวของเฮาเองดูแลเจ้าของเองเนาะครับเนาะตกมาแขนแข้งขาหักก็ญาติเฮาเนาะพี่น้องทั้งเตียบ่ป้าเข้าไปหาหมอทําอาจารย์ก็เลยก็ต้องเซฟเจ้าของนําครับเฮ็ดงานกันเฮ็ดงานเกี่ยวกับความเสี่ยงเซฟเจ้าของนําพวกผู้ใดที่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยาฆ่าแมลงหาอุปกรณ์ป้องกันเจ้าของดีๆครับพี่น้องร่างกายเฮามันต้องอยู่กับเฮาไปอีกโดนเนาะเฮามาหาเงินก็ต้องเซฟร่างกายของไว้กันครับอยากได้เงินเขาแต่ก็ต้องโมเมนต์หาเงินเราเอาไปกลัวเจ้าของเนาะหาเงินเราต้องได้ใส่เนาะพี่น้องเซฟร่างกายพร้อมจักหน่อยคลิปนี้ครับขอจบไปซํานี้แล้วครับบ้านหนองบัวที่ทํางานแล้วครับพี่น้องสุขภูทุกคนโชคดีมีเงินใส่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม